เดินตามรอยแม่แหลกกับซื้อขบุญไปฝากน้องจอยตลาดเกียงกอกเนาะพี่น้องก็สิมีพักนางอังหยาฮอปปี้แล้วก็มหุงเฮ้ยมือหาทางมือใหญ่ดิมือแค่ทางโลเท่าไหร่โลหะฟันปุ่นสองโลมาคิดแล้วบ่เอาขอโกะน้องพี่น้องตุ้งเหรอเด็กได้กันเอาเด้อพี่น้องมันได้2คูณ 5,000 ซ้ําป้ายยังอันเนี้ยป้ายยังอันเนี้ยป
าเนาะพี่น้องปิ้งปลาแล้วก็ปลาเผาหิ้วเขาหิ้วเขานี่ก็คือปิ้งปลาแบบสำเร็จรูปแล้วเนาะอันนี้ก็คือปลาเผาแม่ค้าก็นอนเผาตลาดแก่งกอกเนาะพี่น้องตอนนี้รู้สึกแต่ว่าอยากนอนหลายพี่น้องเพราะว่าเดินทางมาจากตะแล้วเนาะเขาก็เลยมาแวะตลาดแกงกอกตอนนี้แม่ค้าเซาขายเฮาก็ได้เปิดห้านขายเครื่องเป็นถี่หยับห้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปิดเป็นแบบสัญจรกันค่ะก็คือคักเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าหลังจากปิดไปโดนแล้วเพราะว่าพ่อค้าเซาขายก็ทยอยกันมาเปิดเพราะว่ากับบริเปิดโดนแหละดิพี่น้องตั้งแต่ว่ามีประกาศว่าเคอร์ฟิวก็เลยบริมาเปิดอันนี้เพิ่นกันนะสิเปิดประมาณวันที่3นี่แหละพี่น้องนี่กันนะสิฮะก็เปิดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนสิปิดตลาดเงียบไปเลยเนาะสาราก็สีแดงอำลาก็จากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งดิ่งแห่งสาราเนี่ยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจแห่งสาราคนบ้านนอกแม่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อพี่น้องเด้อคิดฮอดและคิดถึงวัตถุวัตถุคนเดี๋ยวนี้ทีมงานเฮาก็ได้มาอยู่ท่าสบายดีเพื่อทุกคนตอนนี้เฮากำลังสิกลับบ้านกับเพื่อนเนาะกำลังออกมาจากตลาดแกงกอกซื้อเครื่องซื้อของอยู่ของกินบ่แม่นว่าเครื่องเนาะซื้อของอยู่ของกินเต็มตึงเลยพี่น้องรีวิวเฮามาเต็มบ้านพี่น้องเฮาได้ยังไงคือเฮาได้ปลาแดกเฮาได้หมากไฟโอ้ยหลายอย่างหลายแนวอยู่จนเต็มโหลดพี่น้องราคาเดียวกันไปซื้ออีกทางแล้วสลากสิได้อำลาพระจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะบ๊ายบายเฝ้ากันคลิปหน้าเด้อเป็นลูกเป็นจะปล่อยก้านเดียวตัวละสาวพันมันตายเหรอนะอะไรเอาออกมาทางหลังตลาดน้องพี่น้องจังใดก็คือเก่าว่ะ